้ำมันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะและออกอากาศซ้ำในช่วงเวลา9นาฬิกาและ16นาฬิกาของวันถัดไปนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์เช่นเคยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้เริ่มต้องบอกว่าเป็นช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะเราจะวางแผนสำหรับการเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่เคารพรักได้ยังไงบ้างที่อยู่ใกล้ๆอาจารย์เลยนะคะถ้าหากว่ากล้องจะจับไปตอนนี้กำลังทำงานอยู่เลยค่ะนั่นคือเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์เป็นเครื่องฟอกอากาศสีทองพิงโกนะครับทองชมพูแล้วก็เป็นรุ่นที่เรามีความภาคภูมิใจเพราะว่าในภาวะที่บรรยากาศในประเทศไทยตอนนี้เต็มไปด้วยมลภาวะที่เรามองไม่เห็นผมย้ำว่าเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีงานวิจัยจำนวนมากพบว่าสิ่งที่มันอยู่ในอากาศไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักฟอร์มาลดีไฮด์นะครับแม้กระทั่งเครื่องยนต์ในการจราจรนะครับเครื่องรถยนต์นะครับก็สามารถปล่อยก๊าซที่มีมลภาวะออกมารวมถึงฝุ่นขนาดเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเลยนะครับขนาด 2.5 ไมครอนถึง10ไมครอนซึ่งเล็กมากซึ่งจากงานวิจัยค้นพบว่าฝุ่นละอองเหล่านี้แหละครับเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดแล้วก็รวมไปถึงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดดังนั้นคนในเมืองส่วนใหญ่จะเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้ยังไม่นับว่าโลหะหนักหลายชนิดและสารพิษหลายชนิดนี่นะครับเป็นสารพิษก่อมะเร็งแม้เราจะควบคุมอาหารได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากสำนักงานระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้านโรคมะเร็งขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศเลยครับว่าปัจจุบันมีคนป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจากมลภาวะทางอากาศต่อปี 200,000 คนต่อปีในขณะที่โรคมะเร็งลำไส้หรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่เกิดจากการบริโภคเนื้อแปรรูปแล้วก็เนื้อแดงนั้นประมาณ 50,000 คนต่อปีนั่นหมายความว่ามลภาวะทางอากาศเนี่ยเหมือนเราจะเลือกไม่ได้อาหารเรายังเลือกได้แต่ว่ามลภาวะทางอากาศเลือกไม่ได้เพราะเราอยู่ในจังหวัดไหนก็อยู่ในจังหวัดนั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงเว้นเสียแต่ว่าเรามีเครื่องฟอกอากาศเอาไว้ติดตามบ้านนะครับซึ่งเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มีความสามารถในการดักจับฝุ่นได้ 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนเล็กมากนะครับในขณะที่ฝุ่นละอองที่เกรงกันมากว่าจะเป็นฝุ่นละอองที่สร้างมะเร็งปอดแล้วก็โรคหัวใจมากเนี่ยกลับกลายเป็นฝุ่นละอองที่ใหญ่กว่านี้ถึง10เท่า คือ 2.5 ไมครอนดังนั้นช่วงเวลาตอนนี้ 1,000 เครื่องท่านผู้ชมก็จะได้เครื่องฟอกอากาศสีทองรุ่นนี้พร้อมๆกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่จะแถมเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ที่ว่าเป็นในรถยนต์นั้นก็เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใช้ระบบอิเล็กโทรสแตติกพลาสมาซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าดักจับแล้วก็ทำลายเครื่องทำลายโลหะหนักแล้วก็ไรฝุ่นเชื้อก่อโรคสารก่อมะเร็งหลายชนิดนะครับแล้วก็รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กๆนะครับซึ่งเครื่องฟอกอากาศรุ่นที่แถมในรถยนต์รุ่นนี้ที่แถมมาด้วยนี่นะครับก็ใช้ระบบไฟฟ้าแบบเดียวกันนะครับดังนั้นเพื่อจะลดมลภาวะในอากาศทั้งในบ้านที่ทำงานแล้วก็ในรถยนต์อย่าลืมเครื่องฟอกอากาศรุ่นเล็กจิ๋วขนาดนี้สำหรับรถยนต์นะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีขายรุ่นเล็กนี้มีแต่แถมสำหรับ 1,000 เครื่องแรกนะครับท่านผู้ชมสนใจโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026335300 026335300โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่ามีการสำรวจงานวิจัยในเรื่องของประเทศไทยด้วยถึงมลภาวะทางอากาศกับประเทศไทยในเวลาตอนนี้นะครับซึ่งตีพิมพ์ใน PubMed ด้วยแล้วก็ตีพิมพ์วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งคนไทยก็ไปวิจัยนี่แหละครับก็ระบุอย่างชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กับโรคหลายโรคชนิดหลายชนิดในประเทศไทยนะครับที่ทำให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะการเสียชีวิตด้วยโรคมลภาวะนั้นสูงขึ้นโดยเฉพาะโรคหัวใจนี่แหละครับถูกระบุไปเลยแล้วก็รวมไปถึงโรคมะเร็งทางปอดด้วยดังนั้นท่านผู้ชมที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับใส่ใจเรื่องอาหารแล้วอย่าลืมเรื่องอากาศด้วยนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยระบุในประเทศไทยเลยซึ่งประเทศไทยแม้ว่าจะยังโชคดีกว่าจีน
ที่มีมลภาวะน้อยกว่าเพราะว่าเราใช้ก๊าซในการขนส่งมากแต่ว่าประเทศไทยก็ติดอันดับกับเขาด้วยในการที่มีสีแดงๆในความเข้มข้นของมลภาวะทางอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสำคัญสำคัญนะครับกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครนนทบุรีอยุธยาสระบุรีสระบุรีนี่สูงมากนะครับราชบุรีนครสวรรค์เชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนน่านลำพูนแพร่พะเยาขอนแก่นเลยระยองชลบุรีสระแก้วสงขลาเป็นจังหวัดเป้าหมายที่เห็นชัดเจนว่ามีฝุ่นละอองขนาด10ไมครอนเกินค่ามาตรฐานรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงฝุ่นละอองที่อันตรายกว่าแต่เพิ่งสำรวจมาไม่นานในจังหวัดที่มีการสำรวจพบทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพที่ริมถนนกรุงเทพในพื้นที่ทั่วไปสมุทรสาครเชียงใหม่ลำปางขอนแก่นสระบุรีราชบุรีระยองเป็นต้นจังหวัดเหล่านี้ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศไว้เพื่อความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวนะครับค่ะราคา 27,000 บาทเท่ากันกับของเดิมเลยของเดิมแต่ได้สีใหม่สีใหม่ได้ของแถมด้วยดังนั้นเป็นจังหวะที่ดีมากที่ท่านผู้ชมสามารถมีของขวัญปีใหม่ให้คนที่เรารักซื้อให้กับคนที่เรารักคุ้มมากค่ะและที่สำคัญก็คือว่าที่บอกว่าให้รีบจองกันในช่วงเวลานี้เพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนจะได้รับของแล้วอย่างแน่นอนนะคะสำหรับท่านที่รีบสั่งจองกันไว้ก่อนหมายเลขโทรศัพท์ call center นะคะ026335300ค่ะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังมาพูดเรื่องโรคมะเร็งค่ะนะครับและโรคมะเร็งเนี่ยหนึ่งในส่วนที่มีความสำคัญที่สุดเลยนะครับคุณวิทยากรก็คือเมื่อเราเจอมลภาวะทางอากาศมลภาวะทางอาหารเรามาค้นพบว่าโลหะหนักอย่างเช่นสารแคดเมียมซึ่งมีมากนะครับอย่างทางภาคเหนือที่มีเหมืองถ่านหินเนี่ยมีสารแคดเมียมลงไปจนถึงขั้นบางพื้นที่เนี่ยนะครับต้องห้ามปลูกข้าวเรายังมีสารหนูเกิดขึ้นมาจากสารพิษที่มีการทำเหมืองทองคำเหมืองถ่านหินแล้วก็อยู่ในเมล็ดข้าวด้วยเราสะสมโลหะหนักมากสารพิษก็มากแต่เราโชคดีที่มีงานวิจัยค้นพบว่าเส้นทางในการขับโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งจำนวนหนึ่งเนี่ยขับผ่านทางน้ำดีนะครับแล้วก็ยาฆ่าแมลงเนี่ยขับผ่านทางน้ำดีด้วยแต่เส้นทางที่ขับโลหะหนักอันดับหนึ่งคือทางลำไส้ดังนั้นเส้นทางลำไส้และน้ำดีเป็นเส้นทางในการขับสารพิษจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสารพิษในรูปของยาฆ่าแมลงในทางเคมีและก็ทางโลหะหนักดังนั้นถ้าจะมีหลักสูตรหนึ่งเพื่อขับสิ่งที่มันตกค้างอยู่เนี่ยถ้าเรามีเยอะอยู่นี่นะครับเราก็จะรู้ว่าสารพิษเหล่านี้มันมักจะละลายอยู่ในรูปของไขมันที่ร่างกายเก็บเอาไว้ดักจับไม่ให้มันลุกลามไปพื้นที่ที่อันตรายต่อร่างกายดังนั้นเราก็ใช้ไขมันไปเก็บมันไว้เพื่อดักจับอนุมูลอิสระไม่ให้ไปไกลเกินไปถ้าวันหนึ่งมันเต็มเราก็รับไม่ได้แล้วถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสขับออกมาได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นเราจึงจัดหลักสูตรล้างพิษตับเดิมทีเราจัดสำหรับคนเมืองแต่ในช่วงใกล้เทศกาลอากาศดีๆแบบนี้นะครับเราจึงจัดหลักสูตรล้างพิษตับสำหรับสัญจรซึ่งไปพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวด้วยสบายใจด้วยที่จริงหลักสูตรล้างพิษตับเรามีความปรารถนาอยากให้ท่านผู้ชมล้างพิษตับเองได้ที่บ้านแต่มันน้อยก็ยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งจัดยิ่งบ่อยครั้งยิ่งน้อยลงไม่เป็นอะไรเราดีใจด้วยแต่ว่าสำหรับครั้งนี้พิเศษเพราะว่าเราจะไปที่เกาะช้างแกรนด์ลากูน่านะครับและเราก็จะไปพื้นที่ที่เราไปร่วมล้างพิษตับชมบรรยากาศที่คนเข้าถึงยากที่เข้าถึงยากเพราะว่ามันอยู่ลึกของเกาะช้างแต่เที่ยวนี้เราเอาเรือรับตรงไม่ต้องขับผ่านข้ามเกาะไปถึงปลายท้ายเกาะเลยเราก็จะไปนั่งเรือตรงไปถึงเกาะนั้นซึ่งไม่มีใครไปนะครับมีเที่ยวเดียวเราเช่าเฉพาะของเราเท่านั้นเองนะครับไปพื้นที่ที่มหัศจรรย์มากคือเป็นพื้นที่ที่ล้างพิษตับที่มีแหล่งน้ำจืดเป็นทะเลสาบมาบรรจบกับน้ำทะเลและมีการทำฝายทำนบเอาไว้จึงมีทั้งแหล่งน้ำทะเลสาบเราพักอยู่ในเรือนะครับจำนวนผู้ล้างพิษตับเนี่ยนะครับแล้วก็ติดชายหาดส่วนตัว1กิโลเมตรไม่มีใครได้เข้านะครับคนภายนอกไม่ได้เข้ายกเว้นคนมาใช้พื้นที่เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่พักในเรือที่ติดทะเลสาบคิดดูสิครับมีภูเขามีทะเลสาบมีทะเลมีชายหาดซันซีแซครบเลยนะครับ
แล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอากาศดีๆแม้แต่ทรายก็จะละเอียดมากอย่างที่ภาพได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเรารับจำกัดแล้วก็อนุญาตท่านผู้ชมพาคนติดตามไปในราคาลดราคาได้ด้วยอันนี้โชคดีมากดังนั้นท่านผู้ชมก็สามารถพักได้คนละหนึ่งห้องหรือคนติดตามมาก็ช่วยแบ่งเบาภาระไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่ากับค่าห้องเต็มก็ได้ด้วยนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์จะเต็มอยู่แล้วจริงๆเต็มแล้วบนเรือนิดหน่อยโชคดีมีคนสละสิทธิ์ไปนะครับ0899935525 0882161519 095089 0958895995081909-2487และ089-448-0488นะครับท่านผู้ชมโทรได้ทุกหมายเลขแล้วก็ไปด้วยกันลุงจำลองสินเมืองไปด้วยผมไปด้วยแล้วก็จะไปถวายพระพรชัยในวันที่5ธันวาคมที่นั่นด้วยไปด้วยกันนะครับค่ะนี่เป็นรุ่นพิเศษนะคะที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่4ถึงวันที่7ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ย้ำว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับทางนิวส์วันค่ะท่านที่ต้องการจะสมัครนะคะดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.manager.co.th หรือว่าเข้าไปที่ Facebook Manager หรือมาที่ ASTV Shop บ้านเจ้าประยานะคะก็มีใบสมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมได้พอพูดถึงลางพิตับขอเพิ่มอีกสักนิดนึงค่ะอาจารย์คะก็เนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกว่าถ้าหากว่าคนที่มาเข้าร่วมอบรมลางพิตับยิ่งน้อยก็ยิ่งดีนั่นคือหมายถึงว่าคุณสามารถดูแลตัวเองได้โดยการล้างพิษตับอยู่ที่บ้านนะคะถ้าและหากว่าใครสามารถดูแลตัวเองได้นะเราก็มีชุดล้างพิษตับที่จะช่วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่จะสั่งซื้อภายในเดือนพฤศจิกายนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากราคา 2,800 บาทนะคะชุดล้างพิษตับนี้เหลือเพียง 1,800 บาทคุ้มสุดสุดคุ้มสุดสุดช่วงโปรโมชั่นนี้ค่ะแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วก็หมดเลยค่ะหมายเลขเดียวกันนะคะสำหรับสอบถามนะคะแล้วก็สั่งซื้อ026335300 026335300ค่ะครับอีกรายการหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าใกล้ถึงวันพระอาทิตย์แฟร์ใช่ค่ะแล้วก็วันที่28พฤศจิกายน29มีการจัดงานพระอาทิตย์แฟร์ที่บ้านเจ้าพระยาและบ้านพระอาทิตย์เราไปเชิญร้านอาหารดังๆนะครับมาที่บ้านพระอาทิตย์ไม่ใช่เราทำกันเองแล้วนะเชิญมาแลกคูปองไปชิมร้านอาหารที่เรามาดูว่าเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนนะครับแล้วก็รับฟังก่อนข้อมูลตอนเช้าที่ผมจะพูดเรื่องสุขภาพอีกแล้วก็วันที่28พฤศจิกายนเรามีกิจกรรมดีๆในการมอบเหรียญสำหรับคนที่เข้าโครงการอาสาสมัครรักษา ASTV News 1ที่มอบเงินให้กับ ASTV เดือนละ1,000 บาทมาตั้ง12เดือนแล้วหรือบางคนรวดเดียวเลยผัด 12,000 บาทลุงจำลองทำตามสัญญาบอกว่าใครเข้าโครงการนี้สมัครที่ Facebook เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกอส.นี่นะครับก็จะรับของขวัญจากลุงจำลองสีเมืองเป็นเข็มพระอาทิตย์ค่ะเข็มพระอาทิตย์จัดทำขึ้นพิเศษเป็นของขวัญจากลุงจำลองสำหรับคนเข้าโครงการอาสาสมัครรักษา ASTV News 1นะครับเพราะว่าไม่ใช่ใครก็ได้รับนะครับคนที่มีเป็นสมัครโครงการอส.และมีหมายเลขประจำของตัวเองจะมีการยิงเลเซอร์ด้านหลังสลักไว้ว่าเป็นของใครของคนคนนี้เลยคนคนนี้เหมือนกับใส่ซีเรียลนัมเบอร์ให้ใส่ซีเรียลนัมเบอร์เฉพาะคนคนนั้นเลยนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเร่งแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ประสานงานในโครงการนี้กลับมาจากต่างประเทศแล้วติดต่อได้ที่0816906699 0816906699นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เข้าไม่ทันแล้วไม่ได้มาบริจาค1ปีแล้วนี่นะครับหรือไม่เคยเข้าโครงการนี้รีบสมัครตั้งแต่ตอนนี้รวดเดียว12,000บาทหรือใครไม่ครบก็รีบเลยนะครับเข็มสวยมากเปรียบเสมือนการส่องพระอาทิตย์ส่องสว่างไปทุกพื้นที่ให้สว่างสวยทางปัญญานะครับให้ ASTV News 1ไม่จอดับไม่มืดลงดังนั้นเหรียญนี้เข็มนี้นะครับจึงมีลายเซ็นทั้งพลตรีจำลองสีเมืองสีเมืองแล้วก็คุณสุธิลิ้มทองคุณเส้นอยู่ตรงกลางเป็นพระอาทิตย์ส่องสว่างมาร่วมกันเป็นครอบครัวบ้านอาทิตย์บ้านพระอาทิตย์ด้วยกันนะครับค่ะนี่ก็เป็นโอกาสอันดีคือเราจะเปิดเวทีนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามารับเหรียญพระอาทิตย์นี้จากคุณลุงจำลองด้วยมือครับหรือวันนั้นไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วโทรติดต่อไม่ได้สายนั่นก็มาวันนั้นเลยแล้วก็เตรียมเงินมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้สลักเบอร์เอาไว้ซึ่งก็น่าเสียดายซึ่งควรจะรีบสมัครตั้งแต่ตอนนี้นะครับอีกกิจกรรมนึงใช่ค่ะที่วันที่19เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้โรงละครแห่งชาติเรามีนัดกันนะครับจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตใจประสานใจ
ครั้งที่7นะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นบรรเลงโดยวงดุริยางสากลของกรมศิลปากรนะครับซึ่งนอกจากการแสดงดนตรีแล้วนี่นะครับมีการแสดงทางวัฒนธรรมเยอะมากใช่ค่ะเข้มข้นมากนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญที่ไปร่วมร้องเพลงในครั้งนี้คือผมปานเทพพงษ์พันธ์นะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีขึ้นเวทีครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังมีคุณแจ็ครณชาติบุตรแสนคมมาร่วมร้องเพลงด้วยจะร้องเพลงอะไรในครั้งแรกของ2คนนี้ทั้งหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์และคุณแจ็ครณชาตินะครับต้องจองบัตรตอนนี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่พูดแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะไปงานวันดังกล่าวนะครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวบัตรเต็มก่อนนะเดี๋ยวบัตรเต็มก่อนนะครับสัปดาห์นี้หมดสิ้นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็เจอกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะปิดขายบัตรอาจจะสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำไปใช่ค่ะท่านผู้ชมรีบเลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์025267926 025267926 0898932089 0898932089เรียนเชิญทุกท่านนะครับและนั่นก็คือกิจกรรมทั้งหมดนะคะที่เราจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้หลายๆท่านก็ให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดีค่ะครับ